เดือดสมชายฟาดกลับสว.ใหม่ใครไร้มารยาทกันแน่เป็นแค่ว่าที่ไล่ไปอ่านกรมการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 11:39 น.สมชายตอบกลับสว.ใหม่ใครไร้มารยาทเย้ยเป็นแค่ว่าที่อย่าลำพองลั่นไม่ได้ยื้อเก็บของออกไปหมดแล้วแนะสงบปากสงบคำดีกว่าเอาเวลาไปอ่านกฎหมายก่อนมาตำหนิเมื่อวันที่8กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสว.ว่าสว.ชุดนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีชุดใหม่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองและมีราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่สว.ชุดนี้จะพ้นจากตำแหน่งแต่ขณะนี้ยังทำหน้าที่อยู่ทั้งประชุมวุฒิสภาและประชุมกรรมาธิการชุดต่างๆส่วนญัตติที่เสนอสืบเนื่องจากปัญหาการเลือกสว.ชุดนี้ที่มาตามรัฐธรรมนูญใหม่ตามบทหลักซึ่งนักวิชาการก็บอกว่าไม่มีปัญหาจึงเกิดข้อสงสัยว่าที่ประชาชนร้องเรียนและเราเห็นจากข้อเท็จจริงจึงอยากขอศึกษาโดยใช้เวลา30วันเชิญกรรมาธิการของวุฒิสภาผู้เกี่ยวข้อง4คณะได้แก่กรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินและกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภารวมถึงนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาร่วมด้วยเช่นนายสมคิดเลิศไพฑูรย์นายเจตโทนวนิกและนายคมสันโพคงโดยข้อสรุปที่ได้จากกรรมาธิการชุดนี้จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อร่างหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมถึงส่งให้กกต.ด้วยเพื่อใช้ในการศึกษาถอดบทเรียนส่วนเสียงของสว.จะทำให้ญัตติผ่านได้หรือไม่นั้นตนไม่ทราบแล้วแต่ที่ประชุมเมื่อถามว่าการกำหนดกรอบระยะเวลาศึกษา30วันคิดว่าการประกาศผลรับรองสว.ของกกต.จะล่าช้าใช่หรือไม่นายสมชายกล่าวว่าไม่ทราบถ้าวันนี้มีมติจากกกต.ก็จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันพรุ่งนี้วันที่9กรกฎาคมแต่ถ้าวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภามีมติตั้งกรรมาธิการที่ตนเสนอก็ถือว่าการตั้งกรรมาธิการนั้นตกไปและถือว่าสว.ชุดเก่าได้อภิปรายปัญหาต่างๆให้ประชาชนได้ทราบแล้วส่วนที่มีสว.ใหม่ทักท้วงถึงความเหมาะสมในการเปิดประชุมวุฒิสภาเวลานี้นายสมชายกล่าวว่าท่านคงไม่เข้าใจหน้าที่ท่านอาจจะใหม่ยังไม่เคยทำหน้าที่วุฒิสภามีหน้าที่ต้องทำถ้าไม่ทำก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเสนอญัตติหรือแม้กระทั่งตั้งกระทู้ถามก็ยังคงทำอยู่ฝากถึงท่านที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านอาจจะยังเป็นว่าที่ยังไม่ค่อยรู้ระเบียบท่านค่อยๆศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบข้อบังคับวุฒิสภาก่อนจะมาตำหนิสว.ชุดเก่าและสว.ชุดเก่าไม่ประสงค์จะไปยื้อจะไปอยากอยู่อะไรเก็บของหมดแล้วและพร้อมจะส่งมอบแต่อย่าลืมว่าสว.ชุดใหม่ต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีท่านมาได้ด้วยการบล็อกโหวตด้วยการหัวหรือไม่ด้วยการจัดจ้างหรือเปล่ากกต.มีหน้าที่ตรวจสอบให้ถูกต้องผมเห็นหลายคนออกมาให้ตรวจสอบเปิดหีบแต่ถึงเวลากลับบอกให้เร่งรับรองไม่ต้องกลัวไม่ได้เป็นอย่างไรก็ได้เป็นถ้าท่านถูกท่านสุจริตท่านเที่ยงธรรมแต่ถ้าไม่ถูกไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมกกต.ก็ไม่รับรองนายสมชายกล่าวเมื่อถามย้ำว่าบางคนอาจใช้คำค่อนข้างรุนแรงโดยถามถึงมารยาทนายสมชายสวนกลับทันทีว่ามีมารยาทอยู่แล้วเพราะสว.ชุดปัจจุบันมาถูกต้องตามกฎหมายหลายท่านที่ออกมาพูดนั่นแหละไม่มีมารยาทเพราะท่านยังไม่ได้เป็นสว. นายสมชายยังกล่าวถึงสว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ว่าการได้มาบางคนอาจจะมีปัญหาดังนั้นความน่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชนเป็นสิ่งท้าทายมากกระบวนการได้มาเมื่อเป็นการเลือกกันเองอาจจะมีการผิดฝาผิดตัวอยู่บ้างแต่อยู่ที่ท่านจะใช้ประสบการณ์ได้ตรงตามกลุ่มที่สมัครมาหรือไม่ซึ่งต้องรอพิสูจน์ต่อไปว่าจะทำหน้าที่ได้หรือไม่ถ้าทำได้สังคมก็จะเห็นว่าวุฒิสภายังมีคุณค่าแต่ถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ก็เกรงว่าวุฒิสภาจะถูกบั่นทอนความศรัทธาของประชาชนแต่เท่าที่ดูสว.ที่จะเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่มีวุฒิภาวะยกเว้นบางคนที่ยังขาดประสบการณ์เมื่อถามมีการย้อนว่าสว.ยุคปัจจุบันก็มาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.นายสมชายกล่าวยอมรับว่าแน่นอนสว.ในอดีตทั้งหมดก็มาจากการแต่งตั้งการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่แค่มาจากการเลือกกันเองซึ่งเป็นที่เดียวในโลกแต่ตนเห็นด้วยที่สว.มาจากวิชาชีพต่างๆแต่อาจจะไม่เห็นด้วยในส่วนที่ไม่มีการกลั่นกรองเลือกตรงจากกลุ่มอาชีพถ้าจะบอกว่าสว.ชุดนี้มาจากคสช.ก็ใช่ไม่เห็นแปลกสว.ชุดที่จะเข้ามาใหม่อย่าเพิ่งลำพองเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งการทำหน้าที่ของท่านจะเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่าบางคนสงบปากสงบคำก่อนดีกว่าพอผมออกไปแล้วค่อยใช้คำพูดของท่านให้เต็มที่ตอนนี้ท่านยังไม่ได้เป็นแค่ว่าที่นายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวต่อว่าตนได้มติส่งเรื่องที่สอทุจริตเลือกสว.ไปให้กกต.แล้ว4เรื่องคือ 1. การจัดเลี้ยงของสส.ที่จังหวัดอำนาจเจริญกับผู้สมัครสว.ในวันที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกสว.แล้วเพราะพบว่านักการเมืองดังกล่าวส่งน้องสะใภ้ลงสว.และยังมีผู้สมัครสว.อื่นไปร่วมงานเลี้ยงด้วยจากนั้นก็เห็นการลงสมัครกันเป็นทีม2เป็นคลิปอดีตสส.และอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งแจกเงินที่วัดแสงจันทร์อำเภอปรางกู่จศรีสะเกษร่วมกับพ่อของผู้สมัครสส.ซึ่งกลุ่มนี้ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสว.ทั้งหมด3คนจากนั้นมีการจ่ายเงินผู้ที่ไปลงคะแนนตามโพยหลังวันเลือกสว.ระดับประเทศเข้าข่ายการจ้างวานผิดกฎหมายเลือกสว.แน่นอน 3. การไม่ลงคะแนนของผู้สมัครทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดจำนวนมากและคะแนนเทไปลำดับที่1ที่2เกือบหมดนี่เป็นผลพวงมาจากการจัดตั้งไปเลือกและ4มีผู้สมัครจากจังหวัดตรังไปเลือก10อำเภอแล้วรวมกันไปเลือกผู้สมัครจากอำเภอห้วยยอดทั้ง19กลุ่มซึ่งเป็นความผิดปกติยังไม่รวมการจดโพยเข้าไปเลือกจะเห็นได้จากคนที่เลือกเป็นแพ็กเกจเดียวกันอีกเห็นได้ชัดว่าเป็นคะเห็นได้ชัดว่าเป็นคะแนนที่ถูกจัดตั้งตนจึงเสนอให้กกต.เปิดหีบบัตรนับคะแนนใหม่ต่อหน้าสื่อมวลชนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการรายงานความคืบหน้าจากกกต.บัญญาย่าส้มหล่นคว้าแชมป์โมโตจีพีที่เยอรมนีฟาดแล้วปีนี้6แชมป์จาก9สนามกีฬาวันที่7กรกฎาคม 2567 19:55 นาทีฟรานเชสโกบัญญาย่านักบิดอิตาเลียนของดูกาติส้มหล่นเข้าป้ายคว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโตจีพีสนามที่9ที่เชเซนริงประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาฮอเก้มาตินนักบิดสเปนที่นำในช่วงท้ายพลาดลมโค้งแรกของรอบสุดท้ายส่งบัญญาย่าที่คว้าแชมป์สนามที่6มาครองโดยมาร์กและอเล็กซ์2พี่น้องมาเกสเข้าอันดับ2และ3ตามลำดับบัญญาย่ามีเพิ่มเป็น222คะแนนแซงมาตินที่แต้มหยุดที่212ขึ้นมาเป็นผู้นำคะแนนรวมในเวลานี้